ากให้เธอกินครีมเธอจะได้เลิกกินมันแล้วมากินเราเอ้ยไม่กินไม่ต้องไม่บอกกินแค่บอกพอน้องแม่ตายมาสี่คนหลงทางนิดหน่อยแต่หลงไม่บ่อยอ่ะคือหลงเธจริงๆนะไม่ใช่แค่เรื่องสปอยเลอร์นะจริงมีหลายเรื่องเลยที่แบบว่าล็อตนี้หนังไทยที่เข้ามาน่าดูนะเลยที่หยดแล้วก็มีเพื่อนไม่สนิทหลายอะไรคือต้องบอกว่ารีวิวหนังดีมากช่วงนี้อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนหนังไทยกันเพราะว่าแม้สี่ปีแล้วก็เต็มตรงเต็มตัวแล้วพี่ต๋องกับบ้านหลังช่วงนี้เต็มตัวอะไรบ้างก็ว่าไปอยู่พี่ก่อนเลยยิ้มเต็มที่นะอ่ะกับบ้านก่อนครับเท่าไรชีวิตที่ทำอะไรมาช่วงนี้อ๋อผมก็ปกติครับเข้าวัดทำบุญเน็ตปกติเฮ้ยก็คืออะไรอ่ะก็คือครับพี่ครับอะไรอ่ะก็คือยกเวทในวัดเออมาก็ยกเวทในวัดไม่ได้ยกพ่อถือช่วยหลวงพ่อถือมีตัวอะไรเนี่ยยกหลวงพ่อพี่ยิ้มเลยวะน้ำโฟอ่ะพี่ก็ไปทำงานก็ไปพักผ่อนมาเพื่อเตรียมตัวสรีนกันเต็มที่ช่วงนี้ผมก็ค้นหาอะไรที่อยากทำอย่างเช่นว่าช่วงนี้ผมชอบแฟชั่นผมก็ไปตามซื้อเสื้อผ้าที่อยากได้ก็เลยมาลุคนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าแบบเขาไปในหน้าตีมกัน
ม่อ่านไลน์กลุ่มมึงดูสิที่อีกคนที่เป็นเหมือนเธอก็คนแล้วพี่ใส่ไทยมาใส่เสื้อลายดอกมาแล้วผมเดินมาพี่แต่งตัวเหมือนแบบนักธุรกิจอ่ะผมแบบเป็นเด็กรู้บ้านน่ะเชื่อไหมว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในออฟฟิศอ่ะทุกคนถามว่าแฟนแล้วกันหรอถามแล้วกันหรอแล้วคือพอไปเห็นบ้านเห็นพี่ก็คือไม่เท่าไหร่พอเห็นพี่มาก็ตกใจว่าไม่ควรตามธีมที่ไงมันไหนมายกขึ้นมาแล้ววันนี้เรามาไลฟ์กันของนี่ไงชื่องานคือม้วนจอยลอยบนคราวได้ดิผมยิ้มไม่ได้ผมพยายามยิ้มนะไม่อยากขอให้พี่ถอนให้พี่ถอนเอาดิอาเสื้อไม่เอาไม่เอาอยากถอนหนวดนะทีนี้คือต้องเล่าว่าไอ้ม้วนจอยรอบนคราวเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบว่าอะไรมันเป็นงานอะไรเป็นแบบคอนเสิร์ตจัดปิดท้ายปีหรือเปล่าอะไรที่บอกเนี่ยทีมงานเนี้ยมันคือทีมงานปาร์ตี้ใช่หมายความว่าเฮ้ยทุกคนเจอพวกเรามาทั้งปีแล้วเนี่ยแล้วเรามาแลกภาพความสุขกันก็คือเรามาปาร์ตี้ร่วมกันแล้วล่ะใช่ใช่กับแฟนคลับทุกคนมาจอยกันด้วยการพร้อมกันใช่มันคือปาร์ตี้เขาดาวน์เองใช่ครั้งที่2แล้วเนาะใช่ไหมครั้งที่2ใช่ครั้งนี้ครั้งที่2ซึ่งเราจัดในวันที่31ธันวาคม2566หรือเป็นวันสุดท้ายของปี2566นะครับที่ไหนครับยูเนียนฮอลล์นะครับผมที่เดิมนั่นเองแล้วบอกว่าคือครั้งนี้มันพิเศษที่ถังในงานเนี่ยมันก็จัดเป็นธีมแบบปาร์ตี้ที่มันจะมีความแบบสไตล์ไทยใช่ถ้าใครรู้จักน้ำเต้าปูปลาก็จะเก๋ได้อารมณ์แบบงานวัดอะไรเงี้ยที่ถ่ายรูปลงไอจีให้ดูอ่าคือบอกนะว่ามันมีบัตรหลายราคา2ราคาอย่างแรกคือบัตร VIP VIP มีชื่อบัตรว่าอะไรครับ VIP คือบัตรหันสาว VIP แล้วก็บัตรที่ไม่ใช่ VIP บัตรทั่วไปแล้วบัตรไปเพิ่มเติมบัตรคือบัตรเพิ่มเติมต่างกันยังไงต่างกันยังไงซึ่งอย่างแรกต่างที่ราคาก่อนเพราะว่าบัตรหันสาเนี่ยคือ4,591 บาทครับผมทำไมมันถึงราคาที่พี่บอกราคาเพราะมีสตอรี่เพราะว่าคอสองกับคอเอาคอสองและคอสองมาบวกกันเลยเป็นราคานี้มาใครเป็นคนคิดแต่ว่าอันนี้ความเจ๋งของบัตรเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่แพ้กันเพราะว่าตามตัวเลขของปีนี้เลย2567ปีหน้า2567อันนี้แล้วทั้งสองอันเนี้ยมันต่างกันตรงไหนต้องบอกว่าบัตรหันสาเนี่ยจะได้ไฮพาสแล้วก็มีฟาสเลนใช่ไหมต่างเดินเป็นต่างกันเป็นแบบเข้างานอ่ะ VIP ก็เป็นอะไรบ้างอ่ะได้เลยก็คือว่าจะเป็นไฮพาสกับนักแสดงแล้วก็เป็นฟาสเลนกับสร้างภาพนะอารมณ์แบบเดินมาติดๆใช่ไหมแต่พอมีบัตรหันสายมีมือปรับยกขึ้นมาปรับแม่งพุ่งเลยปุ๊บพอเป็นยังไงติดเดิมแล้วก็แล้วเนี้ยพอพุ่งเข้าไปมาใช่ไหมก็ได้ฟรีดิ้งหนึ่งดิ้งอันนี้ก็คือสามารถลุ้นของจากนักแสดงแล้วก็ทางพี่ปอนะครับผมได้สีเป็นของขวัญใช่ไหมใช่แต่ว่าอันที่สำคัญอันที่บัตรหันสายและบัตรเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกันก็คือจะได้ล้วงไข่ได้ด้วยดูพี่ดีหน่อยดูเดี๋ยวปีใหม่จากเบียร์ลุงคาวเนี่ยก็จะได้สิ่งล้มไข่ใช่ไหมล้มไข่เป็นลุ้นลับสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมหนุ่มน้อยตกโฟมแล้วก็บ้านของแปลกทีนี้หนุ่มน้อยตกโฟมและบ้านของแปลกมีใครบ้างบัสหนุ่มน้อยเดี๋ยวสักพักโฟจะลงพีดีเอฟให้ทุกคนไปดูหนุ่มน้อยตกโฟมมีผมมีผมเลยเนี่ยมีผมผมจำได้แค่มีผมเนี่ยแล้วก็มีพี่ด้วยเนี่ยได้มีพี่ด้วย
ครับเดี๋ยวมาหาเรามีใครบ้างผมมีเยอะมากอ่ะใครชื่นชอบอโปเจเจไบเบิลเจสมีโอนอตต้าคุณไอซ์บาโบทูเจบาจ็อบเนี่ยเจเจกับทูเจนี่คนเดียวกันนะเอาเจเจก็คือน้องพี่จากชิลิไม่เจเจคืออยากรู้ต่างยังไงทูเจจะเดินอย่างนี้แล้วก็จริงๆต้องบอก 2J ไม่ได้หยิกนะแต่ว่าเขาติดกล้ามไงเออพอดีครับไม่แต่ละ JJ นี่ไม่ใช่ไอ้น้อง JJ อ่ะก็จะตามไปแล้วนะกล้ามมันเริ่มต่างกันไปแล้วแต่ว่าแต่เราเห็น JJ ชัดเพราะ JJ สูงแล้วเขาหลอกไงเขาเหมือนลอยมาไม่แล้วของแปลกยังไงของพี่ไม้ต่างเลยของแปลกแล้วของแปลกหรือเขาเรียกว่า limited edition ใช่ไหมคนแรกคือพี่คนที่สองคือไอ้ต๋องเลยไอ้ต๋องบัสครบสองรับทุกงานรับอยู่บัสจ็อบทูเทครบสองแล้วมีพงมีบัสมีอัสไอ้จ็อบแตกไอ้จ็อบมาด้วยน้องคัพเปอร์จ็อบคิดถึงน้องจ็อบครับผมวันนี้ผมชอบออกงานด้วยเป็นการแสดงน้องจ็อบนะครับนี่แล้วเขาบอกว่าไฮทัชเนี่ยหนำใจแน่นอนยังไงซึ่งไฮทัชก็หนำใจเพราะว่าไฮทัชคืออะไรเผื่อบางคนไม่รู้เอางี้ไฮทัชปกติแล้วนะเวลามาถึงปุ๊บต้องแบบไฮทัชด้วยการแบบใช่ปะแต่ปกติที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่แค่เลยมันแปลกรูปมือมันแปลกรูปไฮไฟท์อ่ะที่อื่นอ่ะปกติแล้วอ่ะเราจะห้ามเอามือถือขึ้นนะอ๋อไม่ให้ถ่ายด้วยรอบนี้พิเศษมากเพราะถ่ายรูปได้ถ่ายได้ถ่ายรูปได้แต่ว่าจะมีกฎว่าทุกคนต้องถือมือถือนี้ไม่ต้องขอไม่แม้แต่ขออย่างคืออย่ามาส่องแบบส่องใกล้จมูกส่องใกล้ปากมันเกินไปอ่ะที่โปถ่ายแต่ว่าผมแบบเจอกันนะหนูชอบพี่มากก็คิดออกว่ามันจะเป็นยังไงพี่มากเราแบบเห็นรูจมูกแบบอย่างเงี้ยแบบยังไงน้องไม่คือต้องบอกเขาคือพวกเราเวลาขับเดินขึ้นมาแบบเบนฟิตอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมองหน้าเขาแล้วคือถ้ามันพี่เราก็ไม่รู้จะบอกไม่ได้แต่ตกใจนิดนึงแต่เด็กๆต่างก็คือเป็นความพิเศษของปาร์ตี้รอบนี้ที่เราจะได้มาเจอกันก็คือมาได้เจอแล้วใช่ไหมมาส่งความสุขกันแล้วก็มาได้เก็บภาพเก็บวิดีโอกลับบ้านไปด้วยเอาไว้แบบเติมเต็มในวันที่เราแบบเหนื่อยล้าเฮ้ยแต่ว่าเราลืมอย่างอะไรคือไม่ได้บอกวันถ่ายภาพเลยไม่เราไม่ลืมแต่ว่าเราต้องเล่าทุกอย่างให้หมดก่อนใช่ไหมทีนี้เพื่อที่เรามาแลปอัพว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยแค่1อาทิตย์เท่านั้นที่เราจะเปิดขายบัตรที่ไทเทเก็ตเมเจอร์นะครับผมในวันที่4พฤศจิกายนปี2566กี่โมงไหมกี่โมง10โมง10โมงพอแล้วเนี่ยต้องตั้งเตือนไว้เลยนะว่าใครอ่ะเพราะว่าบัตรเนี่ยมันมีสุ่มและความสุ่มของกิจกรรมที่ได้กับบัตรเนี่ยผมกดให้ทุกคนไอ้เว้ยไม่ใช่พิเศษบัตรฟังก่อนทั้งวงก็จะฟังใครฟังคนพูดนะครับขอโทษครับเราไม่ค่อยเจอกันเราคิดถึงนะคือว่าเอาเวลาเราซื้อบัตรเราก็จะได้สุ่มสิทธิพิเศษต่างๆครับถูกไหมนะแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยล้วงไข่คนบางคนก็เฮ้ยพี่หนูซื้อ10บัตรเนี่ยหนูได้ล้วงไข่กี่ใบก็คือ10สิทธิ์เลยเดี๋ยวๆเมื่อกี้เราจะได้ล้วง10ใบเลยบัตรละ1สิทธิ์ใช่ส่วนว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยสามารถจะได้แบบเข้าไปดูของแปลกเข้าไปโดนลุงน้อยตัวก็สูงก็สูงใช่ซึ่งมีไม่เท่ากันด้วยการไม่เท่ากันกิจกรรมที่ปลาเขาเรียกว่าอะไรนะลุงน้อยตกน้ำเนี่ยเรามีแค่180สิทธิ์ตกโฟมตกโฟมโทษทีตกโฟมเมื่อกี้แอดมินบอกว่าจำกัดการซื้อเนี่ยเอาหรอชื่อซื้อได้สี่ใบอันนี้คือพวกเลือกการไปอัพราคาหนึ่งคนต่อ4ใบหรือ4ใบต่อ1คนไม่รู้ของแปดได้กี่สิทธิ์ของแปดได้100สิทธิ์100สิทธิ์เลือกไปกันเอาใหม่นะทวนนะคือบัตรมี2แบบ VIP กับแบบธรรมดาส่วนซื้อได้1คนต่อ4ใบหรือ4ใบต่อ1คนอันเดียวกันนะแล้วที่พอซื้อครับเนี่ยทุกคนจะมีต่อตอนหนึ่งใบจะมีหนึ่งสิทธิ์ในการจับไข่ล้วงไข่จับล้วงเองแต่ทำท่าให้ซึ่งการจับไข่ละการจับไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ว่าเป็นลุ้นว่าเฮ้ยจะได้เข้าไปดูหนุ่มน้อยตกโคมหรือเข้าไปดูของแปลกซึ่งของแปลกมีร้อยสิทธิ์หนุ่มน้อยตกโคมมี180สิทธิ์แต่เคสเป๊ะจริงแล้วเมื่อกี้ทักใจยินจังหวะที่พี่มายบอกว่าครับ
4คนต่อ1ใบหรือ1ใบต่อ4คนไอ้น้องที่นั่งข้างหลังทําเงี้ยใช่มั้ยนะหน้าแบบอะไรนะอุ๊ยมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะมารายละเอียดของงานเลยไม่หมดมากกว่านี้นะมาน่ะมาต่อเลยยังไงต่อยังไงมีอะไรบ้างเขาบอกว่า VIP เนี่ยเขาบอกว่า VIP ความเจ๋งคือจะได้ high pass ทุกคนพี่สงสัยพี่สงสัยว่าคือ VIP อ่ะมีกี่ใบทั้งหมดเราซื้อได้กี่ใบหรือจำกัดจำนวนทั้งหมดใช่1อะไร1แสนใบหรอ1แสนใบขึ้นไปยังไงวะผมจ่ายที่ไหนผมไปยังไงครับผมขึ้นไปยังไงกี่ใบทั้งหมด 1,000 ใบมาใช้คำว่าแค่1,000 ใบไม่ถึง1,000 ใบนี่ไหมนี่มันที่ผังเนี่ยใช่ซึ่งVIPเนี่ยที่สำคัญคือคุณน่ะจะได้อยู่บริเวณนี้ใกล้สเตจมากๆเลยใช่ครับผมแล้วก็อยู่ใกล้ทีมงานเดียวกันด้วยสมมติว่าไม่เห็นภาพใช่ไหมสมมติว่าอันนี้คือสเตจใช่ไหมอันนี้คือเวที VIP เนี่ยจะอยู่รองมาก็คือว่าสามารถเห็นคนนักแข่งกันได้เลย VIP ยืนหน้าครับคุณพี่ครับอะไรนะ VIP ยืนหน้าครับตีลังกาได้ฮะVIP ยืนสูงกว่าเพราะทุกคนเนี่ยสับ VIP อ่ะเพราะว่า VIP สามารถเดินไปได้ทุกจุดไปได้หมดเลยถ้าอยากนั่งอยากนอนไปอีกโซนนึงจัดไว้ให้หรือว่าโซนอะไรรอบนี้พิเศษสำหรับคนแบบคอหย่อนไม่เหมือนพี่รอบนี้เรียกว่าโซนเขาเรียกว่าโซน sleep area นะซึ่งสายคอหย่อนจะไปนอนตรงนั้นรอซึ่งปกติเวลาที่เราไปเทศกาลเพลงใช่ไหมหรือว่าแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยสิ่งที่พวกเราอยากได้แบบเวลาที่เราแบบกึ่มๆหรือว่าแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วครับเราอยากจะพักผ่อนสักหน่อยเพื่อตื่นมาแดนต่อมันจะไม่มีโซนนี้เขาอยากได้อะไรจริงๆนะถ้าเขากึ่มๆเขาอยากที่นอนไงเอาหรอพี่อยากได้แก้วเพิ่มอ๋ออยากได้แก้วเพิ่มแต่ก่อนที่จะแก้วเพิ่มอาจต้องไปงีบแป๊บนึงอ่ะเพราะว่าเรามีสลีปแอเรียทุกคนสามารถแบบไปงีบแป๊บนึงปั๊บแล้วพอตื่นมาแล้วแบบว่าโหเต็มที่แล้วไงสามารถที่แบบไปเติมต่อไปเอาแก้วอะไรเงี้ยได้ที่เนี่ยมันก็จะมีโซนแบบเบลเลชที่มันอยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยค่ะน้องโบพูดโซนนี้ขึ้นมาพอดีทำไมขอเสริมก่อนเลยคนสงสัยเยอะมากว่าพี่มีแต่น้ำเช็ดห้วยหรือเปล่าความจริงคือไม่นะเรามีทุกอย่างมีน้ำเปล่ามีน้ำพัดลมมีเช็ดห้วยมีหลายๆน้ำมีน้ำปั่นมีกาแฟโอ้ยจริงเลยถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดมีกาแฟนี่ทุกคนคือออกมาทุ่มกาแฟแล้วอยู่เนี้ยทานกาแฟไม่คือปกติแบบเวลาอย่างเงี้ยเขาเดินแบบเนี้ยแบบเรื่อยๆอะพอออกสมมติตีซุ้มกาแฟจริงนะทุกคนเดี๋ยวมาแม่งยูตาขาดเดินเนี่ยรีบเลยตาพี่โตเลยทำไมฮะไม่ใช่มีซุ้มกาแฟอ่ะกาแฟครึ่งนึงทั้งหมดอ่ะโอกินของโตนั่นเองซึ่งทีนี้ก่อนที่จะถึงซุ้มขายเครื่องดื่มใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือสลิปแอร์ดีใช่ไหมอันนี้คือซุ้มขายน้ำครับก่อนที่มันจะไปถึงซุ้มน้ำมันมีซุ้มท็อปอัพครับที่สามารถเติมคืออะไรท็อปอัพท็อปอัพคือที่ที่มันเติมเงินใส่ในตัวนี้ไอตัวลิสแทนคือจะเป็นการจ่ายเงินไปจ่ายเงินคือเราใช้เงินสดได้หรอครับพี่ครับเอ้าถ้าเกิดว่าเงินสดแล้วสมมติถ้าเกิดหายเหรอแบบสติน้อยนะเงินอาจจะแบบว่าแบบโหอาจจะตกลุ่มได้พี่ครับท็อปอัพด้วย QR โค้ดได้ไหมครับต้องใช้เงินสดหรือว่า QR โอนเงินได้ไหมได้เก็บได้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะได้ ขนาดผมไปซื้อแบบปิ้งย่างข้างทางยังคิวอ่ะได้เลยใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับพอดีพกเป็นบัตรเครดิตอันนี้จะถามว่าจะปวดได้ถ้าปวดรวยได้นะพี่มีคนสนใจโซนสลีปแอร์เยอะมากอยากรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างฟรีเดี๋ยวผมก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมว่าจะไปนอนฟรีเดี๋ยวผมมีช่วงเวลาสลีปแอร์เรามีให้ตั้งแต่3โมงถึง4ทุ่ม3โมงเย็นนะครับ3โมงเย็นถึง4ทุ่มถึงที่2เอาใหม่3โมงเย็นถึงที่2เพราะบางคนเขาไปรอในงานตั้งแต่ไปจองที่แล้วรู้สึกไปรอก็คือสามารถนอนได้แล้วตื่นได้เคียงตี2ไม่รู้กันหรอทำไมไม่นอนพี่บ้องครับมีนมให้น้องบาโค้ดมีนมด้วยบอกเลยว่าบาโค้ดเขาเลิกกินนมแล้วจ้าอ๋อเหรอเขาเป็นเด็กมหาลัยแล้วอย่าไม่น้องกับบาโค้ดเขาอยู่ถึงยังนะ
ถึงแล้วแต่เขากินเขาไม่ดื่มเขาไม่กินนมอยู่ดีคือใดๆก็ตามคือมีหลายๆมีหลากหลายเครื่องดื่มให้ทุกคนเลือกสรรมันมีในเปล่ามีอัดลมมีนมให้ดื่มอะไรอย่างเงี้ยในแบบว่าให้ทุกคนได้เลือกมีนมให้ทุกคนดื่มด้วยเอาใหม่นะของเครื่องดื่มมันเยอะมากใครไม่ชอบดื่มตามตรงแอลกอฮอล์เนี่ยมีสเปรย์ไว้เครื่องดื่มต่างๆนมอร่อยแน่นอนเลยนะเราเลือกพิเศษมาเฉพาะงานพวกเครื่องดื่มอื่นแม่ก็ต้องเก๊กควยจริงๆนะจริงๆพ่อเคยสอนนะว่าก่อนจะกินแอลกอฮอล์ให้กินนมก่อนเพราะว่าจะได้มีอะไรอ้วกไม่มันจะเมาช้าเพราะว่านมมันเป็นโปรตีนจะเมาช้ามันเหมือนมันเป็นเครื่องโปรตีนด้วยไหนมันคือบอกว่ามันเฮลตี้มากแล้วก็คือทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กับเรามานานเราก็จะเห็นว่าน้องบาโคนี่ขวดนมคือน้องบาโคเขาชอบดื่มนมคือสมัยก่อนที่เวลาเราไปปาร์ตี้กันเราก็จะดื่มน้ำแก้งโวยหลังเราไปซึ่งน้องบาโคเขาอายุไม่ถึงเขาก็ดื่มนมค่ะแล้วเนี้ยณวันนี้ตอนเขาจะอายุถึงเขารักในนมมากเขาเดินเข้าไปในงานนะทุกคนอาจจะแบบถือโทรศัพท์ใช่ไหมสิครับบาโคนี่ถือนมกอดไปเลยเดินเข้ามาจ้ะเพราะนั้นแล้วเรามีนมให้กับทุกคนได้ดื่มเป็นเพื่อนน้องบาโค้ดครับแล้วเราก็ไม่ใช่นมแต่กายเลยนมของดีนะจ๊ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแบบโซนต่างๆใช่ไหมครับที่เราโซนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโซนต้องอุปาโซนทั่วไปมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมีน้องๆไม่รู้แป๊บนึงครับอย่ากดดันผมยังกดดันผมยังรู้ยังรู้คืออะไรนี่สมมติอันนี้คือเวทีใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเวทีรองมาคือ VP ใช่ไหมแล้วเนี่ยมันจะล้อมรอบด้วยโซนเต้าปูปลาแต่คนถามว่าอ้าวล้อมเต้าปูปลามันคืออะไรล่ะโซนทั่วไปคือโซนทั่วไปที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากเป็นปูฉันก็กระโดดเข้าไปในฉันกระโดดเข้าไปในโซนปูถ้าปูหน่อยแล้วยังไงถ้าต้องปูหน่อยเวลาเดินเข้าต้องทำท่าหน่อยถ้าปูเดินไปโซนไหนก็ได้แต่เรกูล่าหรือบัตรเพื่อนบัตรธรรมดาเนี่ยคุณสามารถเดินไปไหนก็ได้เฉพาะโซนธรรมดาได้แค่เท่านั้นก็คุณเข้าโซนนี้ไม่ได้ไอโซนสีส้มตรงนี้เข้าใจเข้าใจแล้วถ้าแต่ไม่จำเป็นต้องเดินท่าน้ำเต้าปูปลาเข้าไปใช่ไหมไม่จำเป็นไม่แต่ถ้าอยากให้พวกเราเห็นก็เดินก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับทุกโซนแล้วนะใครมาก่อนได้สิทธิ์เข้าไปก่อนนะครับนี่แต่ว่าต้องรีบมาเนาะนี่มีรันคิวแสดงว่าต้องรีบมาเพราะว่าแต่เขาทำเพื่อเสิร์ฟใช่ปะรันคิวตามบัตรเหรอโอเคเรารันคิวตามบัตรคือต้องบอกว่าจะมาเร็วแค่ไหนก็ได้เพราะเรามีสลิปแอเรียให้ทุกคนพักผ่อนจำไว้นะครับแล้วพอเหนื่อยว่าอุ้ยขอแทนทำงานก็ขอแทนเติมท็อปอัพเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วเดินต่อไปยังเบลเลสซื้ออะไรเบลเลสโซนซื้อนมกินก่อนแบบโอ้โหร่างกายได้แข็งแรงแล้วซื้ออะไรต่อเสร็จปั๊บได้ตามด้วยน้ำเปล่าล้างคอหน่อยแล้วก็ต้องกินเก๊กฮวยเพื่อความสดชื่นก็เดินไปเจอกันผมว่าเขาน่าจะปวดฉี่เพราะไม่อยากกินเยอะไม่อยากฉี่แล้วมียังไงเขามีห้องน้ำนะพี่จ๋าแล้วอย่างโซน VIP อย่างเงี้ยเขามีเครื่องดื่มต้องออกมาซื้อข้างนอกไหมหรือว่าเขามีในโซนให้มีแยกเฮ้ย VIP ไม่ธรรมดาอย่างนะไปทำว่า VIP เนาะแปลว่าอะไร VIP เอา VIP แหละเฮ้ยแต่ว่าทีนี้มันมีอันนึงที่แบบเก่งมากแล้วโปรชอบคือโซนโฟโต้บูธคือหมายความว่าเฮ้ยนี่เล็กๆอยู่ข้างสลิปที่แอเรียแล้วก็อยู่ข้างหนุ่มน้อย2โลคือถามว่ามันเจ๋งไงเวลาเราไปที่ต่างๆใช่ไหมเราต้องเก็บภาพกลับมาว่าเฮ้ยเราไปที่นี่แล้วพอมันมีโฟโต้บูธใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าเราเคยไปที่ไหนมาคือมันก็จะมีภาพชื่อนะก็คือนี่ไง
มูนจอยลอยบนคราวมวนจอยมวนมวนมวนเลยอ่ะมวนแล้วที่สำคัญคือแล้วที่สำคัญคือ2566เห็นไหมสมมติถ้าเกิดว่าไป2566 67 68นะแล้วมันเก็บมันเป็นคอลเลคชันได้นะเราได้ขายของเก่งหนูนายเอ็กซ์ท่าให้หน่อยถ้าเกิดต้องถ่ายสติกเกอร์ต้องทำท่านะอ๋อที่ทำแบบสีแซ่บสีแซ่บโอเคโอเคเริ่มต่อติโก้ติโก้ติโก้ห้องหน้าหนึ่งสองสามเชะหนึ่งสองสามเชะหนึ่งสองสามเชะโอเคว่ามันเล็กไปหรออ๋ออ๋ออ๋อโอเคเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอแรปอัพเรื่องของการรันคิวรอบนึงก่อนนะสุดแล้วการรันคิวเข้างานของเรารันตามเลขบนบัตรถูกต้องเลขบนบัตรนะซึ่งถ้าใครซื้อบัตรก่อนก็ได้เลขก่อนถูกไหมครับแปลว่าตอน10โมงวันที่4พฤศจิกายนต้องรีบตั้งเวลาเพื่อซื้อที่ไหนซื้อก่อนซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เวลากี่โมงเวลากี่โมง10โมงอ๋อคือถ้าใครซื้อก่อนก็มีโอกาสได้เลขกันเบอร์ที่เข้างานได้ก่อนถูกไหมแล้วเวลาที่ใครได้เลขเด่นๆคือทำไงซื้อหวยต่อซื้อหวยอ่ะแล้วพี่บอยขายพี่จะมาขายเอานะพี่ไม้พูดหน่อยนะคะพี่ไม้พูดพูดพี่ทันบอกพูดหน่อยค่ะพี่ไม้นี่เรามีอะไรอีกเรามีแจกของไหมนะอะไรเยอะมากจริงๆถ่ายโฟโต้บูธเนี่ยมันเป็นที่ระลึกใช่ไหมน้องๆก็ไม่ได้พูดก็คือหน้างานทุกคนเลยที่ซื้อบัตรสามารถไปซุ้มสอยดาวพูดซุ้มสอยดาวยังอย่างมันมีซุ้มสอยดาวด้วยเหรอซุ้มสอยดาวก็มีซุ้มสอยดาวเพื่อรับของรางวัลจากทีมนักแสดงหรือพี่ปอนหลายคนคงงงว่ามันคืออะไรก็นี่แหละครับส่วนของก็แจกกันจะไปดูหน้างานต้องสอยดาวท่าไหนนะครับสอยดาวท่าไหนครับท่าสอยดาวเลยนะนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราด้วยนะมีใครบ้างหรอเออมีใครอ่ะอะไรเอออะไรไม่พูดต่อไม่ได้มีแค่พวกเรายังมีใครอีกที่คอนเสิร์ตเกสต์สเปเชียลเกสต์ด้วยจ้าก็คือไม่ได้มีแค่พี่มีพี่หมายด้วยแล้วนอกจากพี่หมายก็มีพี่โปแล้วก็มีผมครับนะต้องมีอยู่แล้วไม่นอกจากศิลปินบีออนคาวนอกจากทีมงานแล้วที่เราจะได้มาเจอกับมาจอยกันแล้วเนี่ยเรายังมีสเปเชียลเคสที่มาเพิ่มความสนุกของงานด้วยจ้ะเช่นที่มาเพิ่มแล้วพูดเราบอกได้ยังอ่ะไม่ได้เราต้องแข่งไม่ได้แต่ว่าคือตอนนี้ตรงนี้พวกเราอ่ะของพวกเราอ่ะน้องๆมีต้ามีใครมาแต่ไม่รู้คือบอกว่าเดี๋ยวไลฟ์อัพจะตามมาอีกทีครับทุกคนเตรียมตัวซื้อบัตรก่อนเดี๋ยวไลฟ์อัพจะออกมาแน่นอนอย่าเพิ่งรีบด่ากันพวกเราใจบางเฮ้ยไปดูว่าพี่เห็นน่ะแฟนคลับหลายคนเนี่ยเขาจองโรงแรมแล้วนะเว้ยจริงแต่พวกเราไม่นอนเพราะอะไรพวกเราจะเอนจอยพวกเราไม่นอนเนาะนอนไล่เรามีสลิปแอร์เรียแล้วไม่กุยแล้วมาแล้วเนี่ยใครที่สุดเฮ้ยฉันต้องได้บัตรแน่ไม่ว่าจะเป็นแบบ VIP ธรรมดาก็ตามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเดินทางไกลลำบากมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะรีบจองโรงแรมได้ก่อนได้เนาะเฮ้ยมาจะมีอย่างนี้ชิงดีไหมแล้วแกนี่ไอ้ที่เราเล่าไม่ที่เราเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่เครื่องดื่มอาหารหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยใช่เอาแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากท้องอ่ะข้าวหรือข้าวฉันตื่นมาเสร็จปั๊บฉันดื่มนมก็ดื่มนมล้างคอหน่อยแล้วกินแบบเก่งมวยต่อแต่ฉันแบบอันหิวมันไม่มีแรงทำไงในงานมันก็มีของปิ้งไก่เองเลยแสดงว่ามีกับแก้มถูกไหมมันมีกับแก้มไปแล้วหรือว่าแบบถ้าอยากอิ่มๆนะมันมีทุกคนต้องรอติดตามว่ามันมีอะไรบ้างครับคุณจะหาขายด้วยใช่ไหมโอเคหรือว่าอยากปิ้งไก่ใส่เดินเข้าป่าได้เลยนะไม่ได้พี่ไมค์ครับพี่ไมค์มีคนถามว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้สิทธิ์ในการแบบเข้าไปดูของแต่ไม่ได้สิทธิ์ในการโยนหนูน้อยตกโปเอ้ยหนุ่มน้อยตกโปอย่างเงี้ยเราอยากเข้าไปร่วมเอนจอยกับกิจกรรมทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ทั่วไปทั้งงานได้หมดงานที่ตรงที่บอกสองอะไรนี้มันต้องแบบรวมไข่ไปได้ไหนรวมไข่ไงตัดปกติเรื่องข้อมูลตั้งแต่วันนี้ครับเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณเนี่ยแบบมีคนถามว่าเอ้ยมาทำกิจกรรมหน้างานเฉยๆได้ไหมแบบไม่ได้มาซื้อบัตรเข้างานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆขออนุญาตเฉพาะคนที่มีบัตรเข้างานม่วนจอยลอยบนคราวเท่านั้นจ้า
ที่ได้มาได้ติดเข้ามาแบบร่วมกิจกรรมกับพวกเราเพราะว่าทุกคนลองทุกคนลองสร้างภาพตามนะมันเหมือนกับว่าพวกเรากำลังจะไปม่วนจอยบนเมฆใช่ไหมถ้าเกิดว่าพวกแบบพวกคุณไม่ได้ซื้อบัตรเนี่ยคือเมฆมันลอยไปแล้วไงพวกคุณก็จะตาไม่ทันไงเออถ้านั้นต้องรอซื้อบัตรวันที่4พฤศจิกายนนะเวลา10โมงที่ไทเก็ตเนเจอร์เย้ครับผมเดี๋ยวพี่จะไปฝึกแก๊ปแทนเสร็จดีมากเชื่อมโยงดีนะเออคือบอกว่างานเนี้ยทุกคนตั้งตารอว่าแบบมันมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมนึงที่เปลี่ยนข่าวอ่ะมีมาตลอดเลยซึ่งเรามีร่วมกันนะคือการแต่งตัวว่าทุกคนเนี่ยจะแต่งตัวมาไงทุกคนจะมาทีมอะไรจะมาสคอตจะหรือไงเพื่อที่จะมาเจอพี่ไมค์แต่งกระสือหรือเจอพวกเราแต่งแบบอะไรก็ตามคอยไม่บอกต้องติดตามว่าคืออะไรนะอันนี้คือกิจกรรมนึงแล้วลงแบบคือเหมือนไปปาร์ตี้อ่ะแล้วแต่งชุดมาอวดอ่ะแล้วบอกเลยว่าชุดพวกเราไม่เบาแน่นอนเพราะว่าเรารออยู่ครับอะไรเหรอไม่ก็คือไม่เบาไงก็คือว่าแต่งหนักมากเลยเดี๋ยวมันจะอย่าพี่อยากจะรอดูชุดแกทั้งขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่าใส่ผ้าขาวม้าสวดมนต์ข้ามปีหน่อยปีนี้ไม่สวดเลยปีแล้วไม่สวดเออจริงๆแล้วมันน่าจะมีนี่นะจริงๆมันน่ามีโซนให้แบบว่าบัสชวนทุกคนแบบว่าใช่ไหมนี่มันห้าปีอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบเฮ้ยแบบปาร์ตี้มาแบบหนักๆแล้วเฮ้ยแบบทุกบนเวทีคือแบบคนเบรกก่อนมันจะข้ามแบบ5-4อัพพอร์ตไปฟังบัสชวนกันก่อนที่สภาพนะทุกคนกินน้ำเกลือกันหมดแล้วอะส่งมันน่ะอันนั้นตัวมาไม่ได้พี่มาไม่ได้พี่ไม้จะมาในทีมคาร์บอยป่ะครับเนี่ยพี่นี่ไม่ใช่คาร์บอยครับวันนี้มันเป็นกระสือกระสือสีอะไรกระสือจริงๆแสงสีเขียวไม่ใช่กระสือเคยเห็นวะฟังมันเป็นกระสือเลยอ๋อจำยอดเด็กๆกูดูช่องเจ็ดกูช่องเจ็ดแล้วมันไปกระสือหรอใช่ทำไมมันถึงเป็นสีไม่นี่ทำไมต้องเป็นสีเขียวทำไมคะไม่ใช่คือจริงๆมันคือกระสือหรือว่าคอไดมือกระสือหรือไม่มันอยู่ในป่าเลยเขาไม่ได้อยู่ในป่าก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นสีเขียวไม่รู้ครับเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่าเป็นสีอื่นได้ไหมสีอื่นได้แต่เงินยืมไม่ได้ต้องสีเขียวพี่จ๋ามีคนถามว่าเรื่องการซื้อบัตรในไทยทิเก็ตอะครับปีนี้มันจะมีการเข้าคิวแบบน้องเขียวไหมเออน้องเขียวจะมาไหมเข้าคิวรอซื้อบัตรไหมซื้อออนไลน์หรือซื้อแบบผ่านหน้าน้องเขียวน้องเขียวจะต้องเต้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วซื้อผ่านเว็บไซต์ไปเลยเนาะไม่คือน้องเขียวคือเราซื้อมันจะรันคิวมันต้องรอให้น้องเขียวเดินกับติ๊กต๊อกก่อนก่อนจะซื้อได้อะมันต้องมีรันคิวน้องเขียวแต่ว่านี่คือออเดอร์ผมต้องเขียวออกแล้วแล้วน้องแดงไม่ได้โอ้ยนะแล้วก็มันมีบางคนที่เขาบอกว่าเขามีสุดสิทธิ์ส่วนลดโค้ดจาก GIC อยู่จากทาง GIC นะใช่ทำไมได้ลด 10% ก็ทำยังไงก็เดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดส่วนลดไปในอีเมลรอรับนะรอเช็คนะแล้วก็เอามาซื้องานแล้วใช้ยังไงที่มาใช้ยังไงก็ใช้โค้ดงั้นมาใช้ซื้อตอนจ่ายตังค์ใช่มั้ยใช่คือตอนแบบกดจ่ายตังค์ที่Ticket Manager เนาะก็จะมีตอนก่อนจ่ายตังค์อ่ะเขาก็จะให้ใส่โค้ดเข้าไปแล้วก็ถ้าคุณ1คนมีหลายสิทธิ์เนี่ยก็1ใบกับ1สิทธิ์นะจ๊ะโอเคมีคนถามว่ามีพี่ปอนจะตกโฟมด้วยไหมอยากเห็นไหมบอกเลยว่าต้องรอดูผมรู้สึกว่าทำไมชาวเน็ตอยากได้ไหมขอให้ชาวเน็ตช่วยเป็นกระบอกให้พี่ปอนแต่งเป็นของแปลกดีกว่าคอมเมนต์ขึ้นมาดีกว่าให้เขาคอมเมนต์มาเลยว่าอยากเห็นใครทำอะไรถ้าใครอยากเห็นพี่ปอนแต่งเป็นของแปลกพิมพ์หนึ่งครับใครอยากเห็นพี่ปอนแต่งเป็นของแปลกอีกพิมพ์สองใครไม่อยากให้พี่ปอนแต่งเป็นอะไรไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวนะอันนี้ไอมันมี Q&A ที่แบบว่าที่บ้านกดทางค่าตังค์ไว้ใช่มั้ยนั่นคือมันมีแฮชแท็กคือต้องบอกว่ามันจะมีแฮชแท็กนึงเอ้ยม่วนจอยไลฟ์ม่วนจอยไลฟ์ม่วนจอยไลฟ์แฮชแท็กม่วนจอยม่วนจอยแล้วก็ไลฟ์ภาษาอังกฤษนะครับม่วนจอยภาษาไทยแล้วก็ไลฟ์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะมาคําถามม่วนจอยไลฟ์ถูกมั้ยซึ่งต้องบอกว่าใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยสามารถเข้าไปในแฮชแท็กแฮชแท็กก่อนนะม่วนจอยไลฟ์ LIVE ครับผมแล้วนี้ก็ จะสามารถแบบว่าฝาก Q&A ไว้ได้แล้วนี้เราก็ส่งแจกเคส
ทั้งหมดนะฮะ10รางวัลซึ่งเคสอะไร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 มีตัวอย่างมีตัวอย่างไหมใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคือจังหวะจะพูดอ่ะผมกดเนี้ยเขาพูดตู้เลยโอ้ยนายก็ส่งเขาหน่อย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 ขอดูหน่อยอ่ะเคสคืออะไรอันนี้คือเคสโทรศัพท์ iPhone นะครับผมซึ่งมันจะเป็นรุ่น14 Pro แล้วก็14 Pro Max นะฮะ10รางวัลมันจะเป็นลายแมนสวงซึ่งลายแมนสวงเขาออกแบบเป็นแบบว่าภาพแบบผัดแปะซึ่งแบบเราส่งลายให้ครับสวยงามมากเราต้องบอกว่าคือแบบคนต่างชาติชอบลายนี้มากเพราะไม่เคยสวยเพราะเขาไม่ค่อยได้เห็นงานแบบนี้ที่แบบเป็นความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยนี่อ่ะทุกคนเข้าไปฝากQ&A ได้ในแฮชแท็กม่วนจอยม่วนจอยไหนม่วนจอยภาษาไทยไลฟ์ภาษาอังกฤษก็หลังจากจบกิจกรรมไลฟ์ในครั้งนี้เดี๋ยวบิออนคราวของเราจะมีการลงรายละเอียดของการพูดคุยไลฟ์วันนี้ให้คนที่อ่านอีกรอบหนึ่งแค่ทราบอีกหนึ่งทีใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็อันนี้นี่เขาจะมี Q&A ที่ทำบิออนคราวเขาลงไว้เมื่อวันก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็รวบรวมมามันก็จะมีแบบว่าคำถามเผื่อใครสงสัยอะไรบ้างได้เผื่อใครสงสัยอะไรบ้างมีกี่ใบครับพี่โปพี่ไมค์มีคนถามพี่ไมค์ว่าจะมีโอกาสเห็นพี่ไมค์ร้องเพลงบักขนซัวไหมคะยังไงมีมันก็มีโอกาสอยู่แล้วเลยครับเราก็มีแบบแฟนๆหลายทั่วสารทิศทั้งแฟนชาวต่างชาติทีนี้คือต้องบอกว่าfor international fans we are talking about BOC countdown to 2024ม่วนจอยลอยบนคราว on 31st December 2023 at Union Hall and we're going to sell ticket on 2023 November 4th at 10 o'clock at Thai Ticket Major so that we have two type of the of ticket for VIP and regular. The first one is VIP. Yeah, the first one VIP four thousand five hundred ninety one Thai baht, and for regular 2,567 Thai baht. So we have a lot. We have a huge of benefits for the two type of tickets. Yes. มีคนถามมาในม่วนจอยไลฟ์ครับว่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยจะสนุกไหมคะสนุกสนุกเพราะอะไรเพราะพวกเรารออยู่พวกเราอะแล้วคิดดูดิเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเนี่ยมันไม่คิดถึงกันบ้างเลยเหรอแล้วนอกจากแบบคนซั่วแล้วเนี่ยมันมีคนแบบเขาบอกว่าอยากฟังดาวหางฮันเล่จังเลยจะมีโอกาสมั้ยเนี่ยฮันเล่ดาวหางฮันเล่เลยภาษา11ธันวาคมอ่ะดูดิเห็นมั้ยดูดิอารมณ์ขึ้นมันต้องแบบแต่จอยหน่อยเออใช่เพราะว่ามันเป็นทีมปาร์ตี้เนาะแบบว่าเนี่ยเราดาวหางฮันเล่แบบเงี้ยๆแบบโจ๊ะๆใช่ป่ะแล้วก็ชีวิตที่เราคบมันบอได้ไงอาจจะเป็นเรียลเลนให้เป็นจังหวะโจโจ้สามชาติไม่รู้มั่วพูดเรื่อยสมมติเพลงนี้ขึ้นมาใช่ป่ะสมมติแบบว่าแบบกึ่มกึ่มอยู่แบบจอยจอยขออยู่ในชีวิตที่มันบอได้อะมันได้แบบมันต้องแบบมันหน่อยทุกคนมีคนถามว่าบัตร VIP สมมติว่าเราคนเดียวเนี่ยได้2ใบเลยจะได้ไททัส2รอบไหมคะได้ yeah. ใช่ใช่ใช่ได้ทั้ง2รอบครับผมแสดงว่าถ้า1คนซื้อ VIP 4ใบก็ได้ไททัส4รอบเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้40ในการรวมใครอะไรครับรวมนี่นะรวมอย่างนี้ไม่ข้อมือโอเคซึ่งในวันที่ไททัสเนี่ยพวกเราก็สาบานว่าพวกเราทุกคนจะทาครีมให้มืออย่างนุ่มนวลเพื่อที่ให้ทุกคนจำไม่รู้ลืมครับอยากรู้ว่าถ้าต้องเต้นเนี่ยแต่ละคนจะมีท่าเต้นยังไง
ขอแล้วอันนี้มีคุยมาไหมเนี่ยไม่คุยไว้ก่อนเลยเนี่ยคือสมัยเนี่ยไม่เมื่อกี้ทีมงานถามว่าจะเต้นท่าไหนเนี่ยนี่ที่เต้นมาทั้งชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าเราเต้นไหนอะไรจะพูดเลยไม่จะพูดเลยมันคือการเต้นแบบคอนเทนต์ไม่ใช่มันคือการเต้นแบบผู้อะมันคืออินพอไวแดนเออคือเต้นแบบคอนเทนต์มันเต้นแบบตามฟีลลิ่งจังหวะไม่สดสรุปมันชื่อท่าอะไรก็ไม่รู้เต้นคอนเทนต์อะไรพี่ไมค์ครับเดี๋ยวไปฝึกเต้นความเข้มตามผมพี่ไมค์กิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้นพี่ไมค์มีแค่แบบหนูมาตกโฟมอย่างเดียวหรอไม่ที่เป็นของแปลกเว้ยของแปลกหรอไม่รู้ต้องรอคุณกันมันมีอะไรอย่างอื่นเปล่าที่เราพูดมาทั้งหมดคือที่มันคอนเฟิร์มแล้วแต่มันมีเยอะมากที่เราเจอแน่ไม่ว่าจะไลฟ์อัพที่บอกไปใช่ไหมนี่เดี๋ยวสอบวิธีการใช้ก่อนวางมันที่อยู่นี่ถ้ากำเป็นอย่างเงี้ยVIP ได้สิทธิ์อะไรบ้างแม่เลยล้วงไข่ล้วงไข่ไปดูว่าจ
จะได้เข้ากิจกรรมครับผมหนุ่มน้อยตกโฟมหรือเปล่ากิจกรรมไปดูของแปลกซึ่งของแปลกมันไม่ได้หาดูง่ายถูกไหมเพราะมันแปลกใช่ใช่ครับอย่างละกี่สิทธ์นะอย่างละกี่สิทธ์ไอ้หนุ่มน้อยตกโฟม180อ่าของแปลกมี100คู่ตาแล้วนี่ได้เยอะหนุ่มน้อยคู่ตายังไงวะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้รอบสิทธิ์พิเศษอย่างเงี้ยเข้าไปดูรอบปกติได้ไหมยังไงอะรอบปกติคือยังไงได้เข้าไปได้เข้าไปได้เข้าได้เข้าแบบอันเดินเข้าได้คือ VIP เข้าได้หมด VIP เข้าได้หมดทั่วไปได้หมดเลยแต่ว่ามันต่างที่ benefit กับตำแหน่งที่ยืนถ้า VIP อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่โปบอกเห็นคนละแค่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนั้นถ้าเกิดใครใส่ขาสั้นก็จะเห็นเออผมใส่ผมแต่อย่าลืมนะฮะไม่สงสัยว่าถ้าเราล้วงไข่อะล้วงไข่แค่หาสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์อะไรเพื่อลุ้นแค่นั้นใช่ไหมเพื่อลุ้นว่าจะได้สองร้อยแปดสิบกับสิบอะไรอย่างสอยดาวแต่สอยดาวนี่คือทุกคนที่มีบัตรสามารถไปสอยดาวได้เลยโอ้โหไปบ้านสอยดาวไหนเมื่อกี้ทำท่าแล้วเนี่ยอะไรวะอะไรประมาณนั้นสอยดาวหรือพีเปิ้ลยูสอยดาวได้อะไรบ้างได้ดิได้อะไรเราจะได้ใจคือจะแดงจะมันไม่คมเลยมีของสอยดาวจะได้อะไรบ้างจะได้ใจคือพูดอะไรนะพูดอะไรนะจะได้เธอได้เธอได้ใจเธอกดให้เขาได้งงแล้วไม่ได้ยินเมื่อกี้ได้อะไรได้ของรางวัลจากนักแสดงแล้วก็พี่ปอนกี่รางวัลนะกี่รางวัลจำได้ไหมกี่รางวัลกี่รางวัลนะ2 2 9 20อ่ะเอาเป็นว่าได้ของขวัญจากพวกเราประมาณ20พี่เลยครับครับพี่จ๋าถ้าสมมุติว่าหนูมาไม่ทันไลฟ์หนูสามารถติดตามพวก Q&A นี้ได้ยังไงบ้างในแฮชแท็กเลยครับแฮชแท็กว่าแฮชแท็กเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาจะโพสต์อืมใช่ไม่ว่าจะเป็นผังงานเอ่ยหรือว่าคิวเอ็นเอเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมีลงให้แต่ถ้าใครสงสัยจริงก็มาถามหลังบ้านได้ไหมหรือว่าแฮชแท็กมวนหลักมวนจอยไลฟ์แฮชแท็กมวนจอยไลฟ์เดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตามแล้วก็จะมีอัปเดตทั้งไลฟ์อัปเดตทั้งกิจกรรมเพิ่มเติมเรื่อยๆติดตามด้วยนะเยอะมากแต่ที่ต้องรีบซื้อบัตรภายในวันที่4เพราะว่าบัตรข้างหน้ามันเต็มแน่นอนมันจะแบบถูกปะรู้ตามความจริงเพราะว่าเรารันคิวเข้างานนะครับตามหมายเลขบนบัตรถ้าคุณกดซื้อบัตรก่อนได้เลขก่อนจะได้เข้าก่อนนะจ๊ะอ่ะอับดุลเอ้ยเอ้ยถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลต่างไปดูได้ที่ไหนโพสต์ของเดียร์คราวครับตามโซเชียลมีเดียของเดียร์คราวแล้วผมแท็กทั้งหมดจอยไลน์มันก็จะเปิดไลน์โพสต์ได้เปิดไลน์พี่คือหาอย่ามีกันอับดุลโอเคเชื่อครับอับดุลถามอะไรตอบได้ให้ได้ได้เรามาติดตามข้อมูลนี้ไหนที่ไหนวะแฮชแท็กได้แฮชแท็กพูดจอยไลน์ไม่เห็นอันนี้เห็นข้างหลังบอกว่าให้ฝากงานจ็อบด้วยจ็อบพี่จ็อบพี่ในสุดจ็อบของเราตอนนี้ตายหาไปแล้วไหมโอ้ยจ็อบเลยน้องก็ให้กำลังใจน้องเลยคือมันบอกว่ามันตื่นเต้นเป็นคนเดียวมันตื่นเต้นด้วยเหรอมันตื่นเต้นตื่นเต้นออกไปคนเดียวตื่นเต้นจ็อบถ้ายังดูอยู่มันตื่นมาแล้วเต้นเลยเหรอไม่ถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วเต้นมันมีที่เดียวที่ไหนครับม่วนจอยรอบนคราวครับผมไปถึงเมาแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตื่นมาใช่ไหมต้องไม่ได้เมาแค่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะเรามีสลีปแอเรียอยู่ตื่นมาแล้วก็กินนมต่อเด้อนมก่อนตื่นมากินนมครับรักเนาะกี่โมงแล้วเหลืออีกกี่นาทีหมดแล้วก็ใดๆก็ตามคิดว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากครั้งนี้ก็เป็นการที่แรปอัพชีวิตแล้วก็แรปอัพสิ่งที่ใช่แล้วก็แรปอัพสถานที่หรือกิจกรรมที่เราจะได้เจอกันอันเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับการที่ได้เจอพวกเราในรอบประกาศต่างใช่แล้วก็อย่างที่บอกมันปีละครั้งแล้วก็มีการเคาท์ดาวน์ปีที่แล้วเราได้แชร์ประสบการณ์ที่แบบมีความสุขกันตลอดทั้งปีของปีที่แล้วมาเยอะมากๆแล้วเราก็มีความสุขมากเลยแล้วก็อยากให้ปีนี้เป็นประสบการณ์ดีๆของพวกเราแล้วก็ทุกคนด้วยมาแชร์กันครับมีอะไรบ้างเศร้าใจด้วยนะต้องมาคุยกันหรอเฮ้ยมันเวลาเขาเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมจะไปนอนสลิปแอร์เรียมานอนคุยด้วยมันเหมือนแบบมันเหมือนในการปรึกษาปัญหาหรออ่ะพี่บอกครับก็ไม่ใหม่นะจ๊ะก็สิ้น
ีเนาะ We wish you a Merry Christmas and Happy New Year นะจ๊ะเราแฮปปี้ด้วยกันเราจะมาแบบ3 2 1ที่เราสนุกเราจะทำให้สุขยิ่งขึ้นอะไรที่แบบปีแล้วมันเป็นข้อผิดพลาดเราทำให้ดีขึ้นแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนปีครับเจอกันครับมาที่นี่ชิมโอเคครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สำหรับพวกเราทั้งหมด4คนต้องขอลาทุกคนครับบ๊ายบายครับให้น้องไปบอกแม่บอกพ่อน้องแม่ให้น้องสิ